างประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะได้แถลงการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตประจำปี2560นะคะโดยยังคงอันดับประเทศไทยไว้ที่เทียร์2 watch list ค่ะเรื่องนี้จะมุมมองของภาคเอกชนเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรวันนี้พูดคุยกับทางคุณพศอารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพศสวัสดีครับยินดีครับเชิญครับคุณพศคะสำหรับเรื่องที่สหรัฐเองคงอันดับไทยเป็นเทียร์2 watch list แบบนี้ค่ะมีความเห็นอย่างไรบ้างคะค่อนข้างผิดคาดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับในสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังนำเสนออย่างนี้ออกมานะครับเพราะจริงๆที่ผ่านมาในรอบปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีก่อนแล้วเราทำดีมากแล้วนะฮะแล้วปีนี้เนี่ยเราทำมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับทั้งรัฐบาลไทยเอกชนทั้งหมดร่วมมือกันนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะแล้วมีการออกกฎหมายมาเยอะเลยนะฮะแล้วมีการเข้ากฎหมายกันเต็มแรงเลยโดยเฉพาะเรื่องอยู่ๆเนี่ยนะฮะเข้ากฎหมายกันหนักมากเลยนะครับเรื่องแรงงานบนเรือประมงเลยนะฮะก็เลยไม่เข้าใจว่าทางการของสหรัฐใช้ฐานอะไรในการพัฒนาเราแบบนี้ครับผมคุณพศคะแล้วการที่เราทำเยอะขึ้นกว่าเดิมเรามีการแก้ไขปัญหาหลายๆจุดกว่าเดิมมากแบบนี้ค่ะมองว่าจุดไหนถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เรายังคงอันดับไว้แบบนี้คะตามที่เขาเขียนมาในนะฮะรวมอยู่ตรง5ข้อนะฮะข้อแรกคือเราออกกฎหมายเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ยังดูว่าการที่แอคชั่นของเราเนี่ยยังไม่มีผลเท่าไหร่นักนะฮะ2เขาดูว่าเขาคอมเมนต์ว่าไอตัวคดีเรากลับน้อยลงค่ะนะฮะซึ่งจริงก็แปลกในความเป็นจริงในข้อนี้เนี่ยถ้าเราทำดีขึ้นคดีก็จะน้อยลงถูกไหมฮะใช่ค่ะมันกลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเราเห็นคดีเยอะๆถ้าคดีเยอะๆแสดงว่าเราก็จะมีค่ามนุษย์อยู่ถูกไหมฮะก็กลับมามองแบบนี้ในมุมที่3เขาก็มองว่าทางหน่วยงานทางภาครัฐการลงส่วนเนี่ยนะฮะยังไม่จริงจังกับอันนี้แล้วก็ยังมีการความเชื่อเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้คือหลักใหญ่กันหนึ่งนะฮะแล้วที่ก็มองว่าไอ้เรื่องตรวจเรือทั้งหลายของเรานะฮะตรวจเรื่องอะไรของเราเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องอยู่ๆเนี่ยเรื่องรายงานเนี่ยตรวจแล้วก็ไม่เห็นว่ามีผลอะไรออกมาว่าจับใครได้หรืออะไรได้นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยการตรวจทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการที่ตรวจเรือเพื่อป้องกันอย่าให้มีเรื่องออกมาถ้าเกิดมันมีเรื่องมีแรงงานผิดกฎหมายเยอะแยะนะแล้วจับคดีออกมาก็แสดงว่าการกระบวนการของรัฐบาลไม่ได้ผลแต่ยิ่งถือว่าการของรัฐบาลได้ผลหรือทำให้เรือเนี่ยนะฮะเขาไม่กล้าเอาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาและเรื่องสุดท้ายเลยนะฮะเขาก็มองว่าการดูแลเหยื่อของเราเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะยังไม่มีการปกป้องเหยื่อพอยังไม่มีการคัดกรองเหยื่อพอยังไม่มีการสอบปากคำละเอียดพอนะฮะยังไม่มีการที่จะเอาเหยื่อเอาเรื่องไงดิเข้าข้างเหยื่อเป็นหลักก่อนนะฮะเหยื่อที่เกิดจากการค้ามนุษย์เนี่ยนะฮะซึ่งทางยุติธรรมเนี่ยนะฮะเราโดนกล่าวหาเนี่ยนะฮะมันก็ต้องไต่สวนได้ก่อนว่าผิดจริงก่อนถูกไหมฮะทีนี้เขาต้องการได้ว่าขอให้เหยื่อถูกอย่างเดียวเลยมันก็ลำบากกันตรงนี้ก็คืออันนี้คือ5ข้อหลักครับนี่แสดงว่าที่เมื่อกี้คุณพศได้บอกข้อแรกว่าทางสหรัฐอยากเห็นเรื่องของการที่ไทยเรามีแอคชั่นมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าอยากเห็นตั้งแต่กระบวนการป้องกันไม่ให้การเกิดจนถึงวิธีการดูแลเหยื่อจนถึงสิ้นสุดคดีความอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะคุณพศครับถูกต้องครับทุกอย่างนะฮะแต่หลักก็อย่างนี้ฮะเราออกกฎหมายเข้ามาดูแลคุ้มครองเนี่ยเยอะแยะเลยตอนนี้นะฮะแล้วบทลงโทษแรงมากที่สุดเลยนะแต่เขามองว่าเราออกกฎหมายเข้ามาแต่เราไม่เทคแอคชั่นทีนี้การเทคแอคชั่นพวกนี้มันคงไม่ใช่ว่าต้องไปเทคไปจับไปบุกไปดำเนินคดีเยอะๆมาโชว์เขามันไม่ใช่อะพวกนี้ฮะถูกไหมฮะออกกฎหมายมาเพื่อป้องกันอย่าให้คนเขาทำถ้ามันไม่ทำก็ยิ่งดีใหญ่อันนี้มันกลับมองตรงข้ามกันว่าเขาอยากจะมองให้เห็นว่ามีแอคชั่นเยอะๆมีคดีเยอะๆมันก็เลยงงไงว่าก็ยังไงกันดีถ้ายิ่งมีคดีเยอะก็แสดงว่าประเทศไทยค้ามนุษย์เยอะนะครับดังนั้นนะถูกไหมฮะค่ะแล้วนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยภาคเอกชนเองมองว่าเราควรจะมีการร่วมมือเอกชนและรัฐให้มันเกิดแอคชั่นหรือว่าตามที่ทางสหรัฐเขาต้องการยังไงได้บ้างคะคุณพศอย่างนี้ฮะเราต้องดูทางประกาศของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะที่ออกมานะครับเรื่องนี้เนี่ยคือผมคิดว่ารัฐบาลไทยประกาศส่วนประเทศออกมาดีๆมากนะครับคือเราก็ดำเนินการของเราต่อไปนะฮะเพื่อประเทศไทยเพื่อธรรมนิยธรรมของโลกนะครับนะฮะตามกระแสโลกไปนะครับเราทำต่อเนื่องแน่นอนนะฮะแล้วเราก็พุทเอฟฟอร์ตเต็มที่หมดแล้วทั้งหมดตอนนี้นะครับนะเราคงไม่ได้มานั่งทำเพื่อว่าต้องการให้เขามาประเมินเราอย่างเดียวครับนะฮะส่วนความร่วมมือกันในนี้ผมว่า
ได้แทนเราตอบมานานแล้วว่าทั้งรัฐเอกชนเราร่วมมือเรื่องนี้มาหลายปีแล้วครับค่ะแล้วอยากเห็นบทลงโทษที่มันหนักกว่านี้ไหมคะเพื่อทำให้คนเกิดความกลัวไม่กล้าทำต่อเนี่ยค่ะคุณพจน์คือถ้าไปศึกษากฎหมายที่ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยบทลงโทษเนี่ยมันสุดขีดแล้วครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคนดีๆไม่ใครกล้าทำละฮะเนี่ยสูงมากแล้วครับตอนนี้ครับแล้วกรณีแบบนี้นะคะจะส่งออกอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสินค้าประมงของไทยไหมคะคุณพจน์ไม่เกี่ยวละฮะเพราะว่าเราโดนมา8ปี10ปีแล้วนะฮะมันก็โดนทีละ3ก็ยังขายของได้ไม่มีอะไรนะฮะนะมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ค้าเองอะไรเองเขาก็เข้าใจครับว่าเราทำดีขนาดไหนแล้วอะไรก็อย่าลืมว่าทางผู้ค้าเองเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าการออดิตนะฮะทั้งคนขายอยู่แล้วนะฮะนำมาออดิตโรงงานออดิตคนงานเขารู้อยู่แล้วครับอันนี้ว่าเราทำดีไงอยู่คือจะสรุปว่าวันนี้ผลการตัดสินของเขาด้วยสหรัฐเนี่ยมันขัดแย้งกันไปหมดขัดแย้งผมเชื่อว่าขัดแย้งต่อสายตาโลกเลยนะนะขัดแย้งกับคนสหรัฐเองนี่เขารู้จักประเทศไทยดีเขามาตรวจโรงงานเราดีเขาซื้อของเราดีนะขัดแย้งกับเขาเป็นคนไทยหมดนะครับอันนี้ครับนี่เรามองภาพแนวโน้มของการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุณพศดีฮะดีฮะในนั้นก็โตขึ้นตลอดเวลาฮะนะเราโตขึ้นตลอดเวลานะครับอาหารทะเลก็อยู่กับเรามีของไม่มีของเท่านั้นเองเพราะว่ากุ้งโอเคตอนนี้ก็มากขึ้นก็ถือว่ากุ้งคงจะดีขึ้นเยอะส่วนอาหารทะเลทั่วไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอยู่ที่เรากดขันมากเรือประมงเนี่ยทำให้วัตถุดิบมันน้อยลงเยอะครับนี่จะเชื่อมโยงกันไหมคะกับ IUU กับตัวของ IKO ด้วยนะคะคุณพศ IKO ก็ไม่เชื่อมฮะเพราะมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวของการพิจารณาใบเหลืองด้านการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU แล้วคะคุณพศอันนี้จะส่งผลต่อเนื่องไหมคะไม่น่าจะแต่ก็มีผลบ้างเพราะว่าเรื่องจากบ้านเรื่อง IUU เนี่ยเนื่องจากข้อกล่าวหาของ EU มันไม่ได้มีแค่ IUU อย่างเดียวมันเป็นพวกเรื่องแรงงานด้วยนะก็อาจจะมีผลที่ว่าจากการตัดสินนี้นะทาง EU อาจจะผลที่ไม่คิดก็ได้ครับก็อยู่กับความเป็นธรรมฮะว่าเขาจะตรวจสอบยังไงกันนะครับคิดว่าจะมากน้อยแค่ไหนคะคุณพศผมก็วิเคราะห์ไม่ได้แต่คงไม่เท่าไหร่เพราะ EU เองก็มาตรวจประจำอยู่นะฮะก็ค่อยคอมเมนต์ต่อมาแล้วแก้ไขต่อเวลาอยู่ครับงั้นขอถามมันเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ที่เราบอกว่าการประมงการส่งออกของเราน่าจะยังคงดีขึ้นแบบนี้ค่ะเราจะมีปัจจัยหนุนอะไรบ้างเข้ามาส่งเสริมให้ของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคะคุณพศแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ของเราแล้วครับทำว่าเราเต็มที่ครับนะฮะเราทำดีที่สุดของเราแล้วทุกอย่างนะฮะแล้วเราเติบโตได้ดีครับนะฮะทั้งรัฐบาลสามารถให้บ้านเมืองสงบสุขได้นะฮะมีทิศทางชัดเจนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการลงกับของนี่อย่างเรียบร้อยชัดเจนนะแล้วก็โตได้เรื่อยๆครับมันห่วงอันนี้ครับแล้วมีเรื่องไหนที่เรากังวลอยู่ด้วยไหมคะคุณพศในแง่ของธุรกิจการส่งออกนะฮะผมคิดว่าไม่มีนะผมคิดว่าตอนนี้ทางด้านภาคเอกชนมีความมั่นใจหลายอย่างนะครับนะฮะการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับความมั่นใจนี้มั่นใจด้านไหนบ้างนะคะคุณพศแหมทุกอย่างนะฮะบ้านเมืองเราสงบเสงี่ยมดีนะฮะไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ดีเลยครับถูกไหมฮะรัฐบาลมีทิศทางชัดเจนมีแผนยุทธศาสตร์มีแผนจะรูปชัดเจนนะฮะทุกคนทุ่มเทผมว่ามันไม่ประเด็นนะวันนี้อย่าเอาเรื่องแค่เดือน2เดือน3มาคิดถึงทั้งประเทศแล้วผมว่าก็ไม่ใช่อันนี้นะฮะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณพศมากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราเห็นถึงความเชื่อมั่นจากทางภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นที่ส่งผลมาอย่างต่อเนื่องทั้งความร่วมมือจากทางภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเรียกได้ว่าการที่สหรัฐเองเขาโครงเทียร์2วอชิชของเราไว้อาจจะไม่ได้กระทบต่อภาคของการส่งออกและเห็นผลอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อได้ว่าช่วงหลังสิ้นปีตั้งครึ่งปี2560นี้เป็นต้นไปค่ะเราจะได้เห็นการเติบโตตรงจุดนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะมองหาธุรกิจหรือกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่เราจะไปเจอกันค่ะกับงาน MAI Forum มหกรรมรวมพลังคน MAI ครั้งที่4ค่ะพบกับทั้งผู้บริหารสินค้าบริการจากบริษัทจดทะเบียนพร้อมกับรับฟังสัมมนาหัวข้อเด็ดจากกูรูชั้นนำครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมเอาบริษัท MAI ไปให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันอย่างมากเลยนะคะเจอกันได้วันเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะณห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะติดตามรายการข่าวร้อนก่อนเทรดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ